คุณชื่ออะไรนะชงรงสวัสดีค่ะฉันเป็นพนักงานใหม่จากส่วนกลางฉันมาทำความเข้าใจเรื่องร้องเรียนของผู้ป่วยหลินค่ะบังเอิญจังเมื่อวานเราเจอกันขอโทษนะครับคุณจำไม่ได้เหรอมาหาใครครับฉันมาหาวันเศร้าชิงค่ะเขาออกไปแล้วฉันจำคนผิดเหรอผ้ารุ่นเยาว์ที่สง่างามจงจนศัลยแพทย์ระบบประสาทฝึกไม่เจอกันหลายปีดูเป็นผู้เป็นคนสักทีนะฮะดังขนาดนี้เลยเหรอยิ้มทีเหมือนแสงแดดสาดส่องโอป้าขอเชิญมาชื่นชมใบหน้าอร่อเหลาของบนโอป้าวันเศร้าชิงวันเศร้าชิงคุณคือวันเศร้าชิงผมไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ผมบอกว่าเขาออกไปแล้วฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณหลบฉันตลอดเลยไม่ใช่หลบแค่เลี่ยงโอเคหลบเลี่ยงฉันสอบถามเรื่องคุณตาหลินหน่อยอาการและจุดเริ่มต้นข้อผิดพลาดข้อมูลที่ออฟฟิศมีหมดอยากรู้ไปหาเองหาแล้วค่ะมีแค่บันทึกนอนโรงพยาบาลและยาก็เลยมาใช้กับคุณขอ10นาทีได้ไหมคะคุณหมอเวินคะเตียง3ลดยาครึ่งนึงตามที่บอกแล้วค่ะอาการทรงตัวส่วนเตียง6ยังไม่ได้สติญาติขอให้ถ่ายเลือดค่ะการถ่ายเลือดมีความเสี่ยงไม่จำเป็นคุณไปแจ้งพวกเขาหากไม่ได้ให้มาหาผมอ๋อค่ะมีเรื่องอื่นอีกไหมไม่มีค่ะขอบคุณค่ะคุณเห็นแล้วนะผมยุ่งมากวันนี้ผมออกตรวจคนไข้รอผมอยู่5นาที1นาทีตกลงคุณตาหลินร้องเรียนว่าตัวเองแค่หูอื้อคุณให้เขาซีทีสแกนและให้นอนโรงพยาบาลอีกผู้หญิงรักษาโรคไม่ใช่คัดผักนะเขาหูอื้อเพราะเนื้องอกกดทับเส้นประสาทหูเขาขอออกโรงพยาบาลเองแต่คุณไม่ยินยอมแค่หน่อยผมไม่ยินยอมในทันทีหรอกก่อนออกโรงพยาบาลเนี่ยผมมีหน้าที่บอกถึงความเสี่ยงเขาบอกว่าถ้าทางคุณไม่สุภาพจากที่ฉันได้คุยกับคุณสั้นๆเรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากเลยค่ะครบ1นาทีแล้วฉันขอเสียมารยาทถ้าเสียมารยาทไม่ต้องถามนี่เป็นคำพูดตามมารยาทยังไงก็ต้องถามอยู่ดีคุณตาหลินต้องการให้คุณขอโทษไม่ขอโทษคุณหมอเวินคะรบกวนช่วยความร่วมมือหน่อยได้ไหมฉันมาไก่เกลี่ยไม่ได้มาสร้างปัญหาคุณเองไม่ยอมอธิบายดีๆจะให้ฉันจัดการยังไงแล้วจับมืออะไรนั่นเป็นแค่พิธีหากว่าไก่เกลี่ยง่ายแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องมีคุณแล้วขอบคุณที่ยอมรับในงานของฉันนะไม่ได้หมายความอย่างนั้นคุณช่วยเขียนสรุปรายงานเลิกงานแล้วมาหาได้ไหมคะแล้วยังไงถึงจะมาหาคุณได้ล่ะหากว่าคุณป่วยแล้วก็มาหาผมได้ครับป่วยเหรอคุณนี่ป่วยเหรอบนเศร้าชิงแพทย์ประจำแผนกศัลยกรรมระบบประสาทห้องตรวจ1บัตรคิวฉันป่วยค่ะคุณนี่ตื้อจริงๆเลยถูกต้องสมัยอนุบาลคุณครูก็เขียนรายงานว่าฉันหัวดื้อเพื่อนผู้ชายแย่งขนมฉันไป1ห่อฉันไล่กวดเขาสุดท้ายกัดเขาอีกด้วยกำลังขู่ผมเหรอไม่ได้หมายความอย่างนั้นคุณช่วยเขียนสรุปรายงานให้หน่อยนะคะคุณกำลังใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อยู่ใกล้จะหมดเวลาตรวจแล้วหากไม่ใช่เพราะคุณผมคงตรวจผู้ป่วยได้อีก1คนฉันลงทะเบียนแล้วแถมจ่ายไปแล้วด้วยฉันซื้อเวลาคุยกับคุณแล้วนะงั้นขอโทษด้วยตอนออกตรวจผมไม่คุยเรื่องส่วนตัวนอกเสียจากว่าสมองคุณจะมีปัญหาThank you.
นายเคยคิดไหมหากเขาไม่ปรากฏตัวตลอดไปล่ะจริงๆเหรอนายร้องไห้ทำไมเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฉันไม่อยากให้เธอไปเอาล่ะไม่ร้องแล้วแม่ฉันบอกว่าฉันไปอยู่ที่บ้านยายแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวก็กลับมาแล้วช้าสุดก็เปิดเทอมจริงเหรออืมฉันสัญญาฉันจะกลับมาขอนายแต่งงานมีที่ไหนการต้องเป็นฉันสิที่ขอเธอแต่งงานอืมก็ได้อ่ะจงร้องไปลูกฉันไปก่อนนะไปกันมาเจอกันเปิดเทอมจะรอนะฉันจะมารอนายตรงนี้นะจนเธอไปแล้วฉันยังไม่ได้บอกเธอเลยฉันคือเวินเซาชิงฉันจะมารอนายตรงนี้นะเสื้อคุณเปียกแล้วหมอเวินฉันไม่ได้รบกวนคุณใช่ไหมคุณเองเหรอฉันมาขอโทษนะคะวันนี้ทำเสียมารยาทกับคุณมากฉันทบทวนมาแล้ววันนี้ฉันใจร้อนเกินไปไม่ว่าใครที่มีใจรับผิดชอบก็ต้องทำแบบนี้กันล่ะค่ะอีกอย่างปากกาที่คุณทำหล่นไว้ที่สนามบินค่ะฉันอยากใช้โอกาสนี้เริ่มต้นใหม่ฉันเป็นเด็กฝึกงานของสำนักงานต้าเหลินฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะจะชื่อฉงหลงคุณชื่ออะไรนะชงรงในที่สุดผมรอคุณมานานแล้ว